เมื่อครั้งที่หลวงจีนถังซัมจั๋งเดินทางมายังถิ่นพุทธภูมิเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกหลวงจีนถังซัมจั๋งได้ไปถึงลุมพินีได้พบรูปวิกทะซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเสาตกลงสู่พื้นดินหลวงจีนอ้างว่าวิกทะเป็นรูปม้าเท่าที่ปรากฏรูปที่พระเจ้าอโศกทรงสร้างบนยอดศิลาจารึกทั่วไปนั้นมักเป็นรูปสิงห์สี่ตัวบ้างสิงห์ตัวเดียวบ้างและรูปวัวบ้างแต่ที่ลุมพินีคงเป็นการพิเศษที่สร้างขึ้นเป็นรูปม้าคงหมายถึงพาหนะคู่ใจที่จะพาเสด็จออกบรรพชาก็เป็นได้พระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อทำการสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งที่3ที่อโศการามเมืองปาตาลีบุตรเสร็จแล้วก็เสด็จธรรมยาตราจาริกแสวงบุญสักการะพุทธสถานตามหมู่สงฆ์ครั้งนั้นมีพระโมคคัลลีบุตรติสเถระหรือสายมหายานเรียกว่าพระอุปคุตเป็นพระผู้นำธรรมยาตราครั้นมาถึงสวนลุมพินีสถานพระเจ้าอโศกทรงมีพระประสงค์ต้องการสร้างอนุสรณ์ไว้กาลนานณบริเวณสถานแห่งนี้พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระซึ่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ชี้ให้พระเจ้าอโศกทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและทูลว่าณที่ตรงนี้คือที่ประสูติของพระบรมศาสดาพระเจ้าอโศกดีพระทัยทอดพระองค์ราบลงกับพื้นแล้วลุกขึ้นประนมมือประทักษิณขอบูชาพระพุทธเจ้าประสูติในทีวยาทานกล่าวว่าพระเจ้าอโศกโปรดให้สร้างเจดีย์เป็นอนุสรณ์ไว้ในที่ประสูติคำว่าเจดีย์คงหมายถึงหลักศิลาจารึกนี้นั่นเองนอกจากนั้นพระเจ้าอโศกยังทรงบริจาคเงินเป็นทานแก่ประชาชนผู้เป็นพระญาติพระวงศ์ของพระบรมศาสดาอีก 100,000 กหาปณะที่เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชนี้มีคำจารึกเป็นอักษรภาษาเก่าแก่มากเรียกว่าอักษรพรหมีบันทึกไว้ดังนี้เทวานะปิเยนะปิยะทะสินาลาชินาวีสติวะสาภิสิเตนะอัตนะอาคาจะมหียิเตหิทะพุเทชาเตสักกยะมุนีติสิลาวิคัทพีจะกาลาปิตะสิลาทะเพจะอุสะปาปิเตหิทะภะคะวังชาเตลุมินิคาเมอุภะลิเพกะเตอัฏฐภาคิเยแปลความว่าพระเจ้าเทวานัมปิยทัสสีได้ทรงได้รับอภิเษกแล้ว20ปีได้เสด็จมานมัสการณที่นี้ด้วยพระองค์เองด้วยว่าพระพุทธสักยมุนีได้ประสูติณที่นี้โปรดให้สร้างเสาหินหลักรูปวิกทะด้วยศิลาและประดิษฐานหลักศิลาไว้เป็นที่หมายโดยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประสูติณสถานที่นี้จึงโปรดให้ยกเว้นภาษีแก่หมู่บ้านลุมพินีและทรงเสียแต่เพียง1ใน8ของผลผลิตเป็นค่าภาษีที่ดินบันทึกหลวงจีนถังซัมจั๋ง
หลวงจีนถังซัมจั๋งบันทึกไว้ว่าเดิมมีรูปม้าหินตั้งอยู่บนฐานบัวแล้วถูกมังกรฟาดลงมาเวลาที่หลวงจีนมาถึงที่นี้ลุมพินีกลายเป็นป่าแล้วนายเจมส์ปรินเซปชาวอังกฤษเป็นผู้อ่านอักษรพรหมีที่จารึกไว้ในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกสำเร็จเมื่อปีคริสตศักราช1837โดยใช้ความพยายามถอดความหมายจากอักษรโบราณอยู่นานถึง7ปีโดยรอบๆทั่วไปของสังเวชนียสถานสวนลุมพินีปรากฏซากวัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย์ที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาสร้างไว้เป็นพุทธบูชาและสระโบกขรณีที่เด่นเป็นเอกลักษณ์สถานที่แห่งนี้คือเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชตั้งอยู่ในวงล้อมของรั้วเหล็กพระเจ้าอโศกผู้ครองนครปาตลีบุตรได้มีพระบัญชาให้สร้างและปักเสาหินนี้ตามคำยืนยันของพระโมคคัลลีบุตรติสะเถระหลักปักเขตแสดงว่าตรงนี้เป็นที่พระมหาโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์พระมารดาสังเวชนียสถานแห่งที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ประสูติณสวนลุมพินีแห่งนี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรตามพระดำรัสของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์สิ่งที่ได้แลเห็นทำให้เกิดความปิติขึ้นภายใต้จิตใจของบรรดาชาวพุทธก็คือบนแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสถานที่ตั้งของปฐมประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาเป็นแผ่นดินที่ทำให้เกิดธรรมะขึ้นในโลกและเป็นแผ่นดินที่เอกมหาบุรุษได้ทรงประกาศอาสภิวาจาว่าเราจะเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายภพใหม่ของเราจะไม่มีอีกแล้วสังฆังสรณังGacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami